องที่กกต.เรียกนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลสมาชิกพรรคแถวรักษาชาติไปสอบถามเรื่องการเดินทางไปร่วมวงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ร้านอีสานเขียวในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยมีนายทักษิณชินวัตรเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมิถุนายน2561เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าจะมีการสั่งการใดๆจากนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ที่มีผลต่อการดำเนินการของพรรคแถวรักษาชาติหรือไม่นั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะหากมีมูลก็จะเข้าข่ายปล่อยให้บุคคลภายนอกครอบงำพรรคการเมืองมีโทษถึงขั้นยุบพรรคเลยทีเดียวเพราะกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28ระบุไว้ว่าห้ามไม่ให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกก็ทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระและมาตรา29ระบุว่าหากบุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคก็ทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ชี้แจงสาเหตุที่กกต.เชิญนายวรวัฒน์มาให้ข้อมูลเนื่องจากมีข่าวปรากฏทางสื่อจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้กระจ่างแต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการสอบได้บอกได้เพียงว่ายังไม่มีมูลถึงขั้นต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนเท่านั้นและการจะตัดสินว่ามีบุคคลภายนอกพรรคเข้ามาครอบงำพรรคหรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยซึ่งกว่าจะได้ข้อสรุปต้องใช้เวลาพอสมควรด้านนายวรวัฒน์บอกว่าได้ชี้แจงกับกกต.ไปว่าได้ไปร่วมงานวันเกิดนางสาวยิ่งลักษณ์เพียงคนเดียวไม่ได้มีนักการเมืองคนอื่นไปด้วยและไม่มีการคุยเรื่องการเมืองซึ่งตัวเขาก็เป็นเพียงสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายพรรคจึงเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะใช้เป็นเครื่องมือในการครอบงำพรรคที่สำคัญช่วงที่ไปนั้นเป็นช่วงสุญญากาศทางการเมืองยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม่ยังกำหนดอะไรไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นการเมืองที่จะพูดคุยกันส่วนนายสมชัยศรีสุทธิยากรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตกกต.แสดงความเห็นถึงการทำหน้าที่ของกกต.ว่าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านายทักษิณมีอิทธิพลต่อพรรคแถวรักษาชาติเช่นนายทักษิณพูดกับนายวรวัฒน์ว่าอย่างไรและสิ่งที่พูดได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินการของพรรคแถวรักษาชาติหรือไม่และยังโยงไปถึงบิ๊กตู่กับพรรคพลังประชารัฐที่มีแนวคิดจะออกนโยบายแปลงเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดแต่บิ๊กตู่ออกมาคัดค้านส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐมีท่าทีเปลี่ยนไปตรงนี้อาจเข้าข่ายยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเข้ามาครอบงำกิจกรรมของพรรคหรือไม่เนื่องจากบิ๊กตู่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคจึงอยากให้กกต.ทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมโดยใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับพรรคการเมืองทุกพรรคดังนั้นเมื่อกกต.เข้าไปสอบกรณีนายทักษิณครอบงำพรรคไทยรักษาชาติเพราะมีเรื่องปรากฏเป็นข่าวก็ควรสอบพรรคพลังประชารัฐจากเรื่องที่กล่าวมานี้เช่นกันจะเห็นได้ว่าตอนนี้ขนาดยังไม่เริ่มเลือกตั้งก็เริ่มส่อแววให้เห็นแล้วว่าต่อไปการเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนแม้จะยังไม่มีพรรคการเมืองใดถูกตัดสินยุบพรรคจากฐานความผิดที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาครอบงำพรรคแต่เชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีการหยิบยกเรื่องนี้มาเล่นงานกันอย่างแน่นอนนั่นเป็นเพราะว่าโทษจากความผิดมีความรุนแรงถึงขั้นยุบพรรคนั่นเองทีมข่าวลึกทันใจรายงาน